ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ wixi.com วันนี้เราจะมาสอนการทำ motion graphic นะครับต่อจากครั้งที่แล้วเดี๋ยวโหลดก่อนโอเคได้วิดีโอแล้วนะครับเราก็ลากใส่คอมของเราวิธีการที่ง่ายสุดคือเราทำทีละคอมพอเราทำเยอะๆเนี่ยต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยหนึ่งคอมไม่ไหวแล้วมันก็จะตามมาด้วยปัญหาที่ว่าหนักเกินไปเรายังไม่ชำนาญเรายังใช้ composition ไม่เก่งสมมติเราตีงานง่ายๆที่ไม่ได้กำหนดขนาดชัดเจนนะทำสัก128x720ก็ได้นะครับปุ๊บ background ยังไม่ต้องทำครับเราลากวิดีโอที่เราทำใส่เข้าไปอ่ะตายแล้วชื่อไฟล์เป็นภาษาแกร์กลากมาเราก็ลากใส่ในคอมเราปกตินั่นแหละครับปุ๊บแล้วก็ทางกีสกรีนกันใช่ไหมคีย์ออกไปก่อนใช้คำสั่งง่ายๆก็คือตัวคีย์อิงนะครับหาไหนว่าไปไหนละเอฟเฟกต์พี่เอฟเฟกต์ MP set color keyไหนเนาะคัลเลอร์คีย์ไอ้งั้นมันง่ายเพราะมันคีย์มาแล้วแบบปรับนิดหน่อยก็ได้แล้วเอาแค่นี้ก็พอมีขอบเขียวๆอยู่ครับใช้คำสั่งแมปมันชื่อว่าแมปโชเกอร์อยู่ในแมปโชเกอร์แมปโชเกอร์ไว้กินขอบเพิ่มเติมครับตอนนี้เราก็ได้วิดีโอแล้ว1มันไม่หลูปหรือมันสั้นเกินไปวิธีการที่แก้ง่ายสุดก็คือเราตัวเนี้ยมาพีคอมก่อนสมมุติเราต้องการ20วิใช่มั้ยหลูปฉากเนี้ยแล้วก็พีคอมก่อนคอนโทรลชิป C ใช่มั้ยครับแล้วก็มูฟออนไปเลยก็ได้ใส่ทุกอย่างเข้าใส่เข้าไปเลยคือคีย์คืออะไรก็อยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็ไปแก้ในนี้ให้มันลูป1แล้วลูปแบบไหนลูปแบบนี้ไปเลยหรือแบบนึงก็คือให้มันกลับกันก็คือรีเวิร์สเวลาก็เป็นไทม์รีเวิร์สเลเยอร์มันก็จะกลับกันใช่ไหมคือปึ๊บปึ๊บแล้วก็ต้องดูก่อนนี่จบแบบไหนก็แบบนี้เห็นปะเราหาตอนจบให้ได้ก่อนตอนนี้ตอนเริ่มมันกระตุกนี่ไงแสดงว่ามันผิดนิดนึงก็หดอันนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยรีเวิร์ดใหม่ time revert control alternate r ก็ได้ครับปุ๊บไปได้ปุ๊บแล้วก็ฟึบฟึบกลับเป็นที่เดิมอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ดูไปเขียนตอนต้นไว้ตอนนี้ต่อจะได้มีวิดีโอที่นานขึ้นปุ๊บแล้วก็ต่อเหมือนเดิมคืนนี้เราก็ได้วิดีโอ time line ที่มี20วิแล้วใช่ไหมถ้าเราจะเอาง่ายถ้าไฟล์อยากได้ให้มันง่ายขึ้นไฟล์ก็แค่ทำให้มันกลายเป็นเราจะเอาเบาใช่ไหมเราต้องคิดก่อนว่าถ้าคอมเราทำงานหนักไม่ไหวเราต้องทำให้คอมทำงานเบาสุดครับคือการทำให้เกิดเป็นวิดีโอทั้งหมดสมมติอันเนี้ยมันหนักเรารู้แล้วเดี๋ยวมันต้องคำนวณคีย์ค่าทุกครั้งใช่ไหมเราก็เรนเดอร์ออกไปครับไฟล์Export ใช่ไหม Render ปุ๊บก็มันรู้ว่าเราตั้งเป็น MOV หรือยังถ้าเบสิกที่สุดก็คือเราต้องมา Edit Template Render Setting Output Modulate ก็ Rootless ปกติมันจะเป็น AVI ใช่ไหมเราก็กดเป็น Rootless ปุ๊บกด Edit นะครับตั้ง Quick Time ตั้งเป็น RGB บวก Alpha มีเสียงก็ได้นะครับตั้งไว้ถาวรเลยก็คือสมมติเราเรนเดอร์ปุ๊บใช่ไหมกดคอนโทรล M ไม่ได้ก็ export ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น MOV ทันทีพี่แค่หาที่ที่อยู่ให้มันนะครับเราตั้งชื่อตั้งที่อยู่ปุ๊บคลิกไปตั้งที่อยู่เสร็จแล้วกดเรนเดอร์มันก็จะเรนเดอร์ตัวนี้ไปซึ่งแน่นอนว่ามันจะเบาเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเลยถูกไหมครับนี่คือขั้นแรกที่เราทำให้มันเบาได้ก่อนค่อยๆทำทีละชั้นครับ
แต่ตัวนี้เราก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเราก็ import ตัวที่เราทำแล้วคือตัว desktop ตัวนี้ลากเข้ามาเราก็ลากอันนี้ใส่เข้าไปปิดตาปิดเสียงอันนี้เป็นวิดีโอตัวเดียวยาวๆเห็นไหมพอเราอยากจะให้มันซ้ำๆกันใช่ไหมครับพี่จริงอ่ะจะทำทีเลเยอร์หรือไม่ทำก็ได้เพราะพี่ต้องทำง่ายๆนะครับพี่ย่อภาพแค่นี้สเกลนะสเกลตอนต้นปุ๊บสมมติต้องการสเกลแค่สเกลไปหาสเกลเราคีย์ต้นคีย์ปลายก่อนแล้วเราก็ย่อลงมานะใส่เป็น1มองไม่เห็นอะไรนะไม่ได้ขึ้นมาสมมติเราจะให้วิ่งผ่านไปเลยเช่นอาจจะคีย์ใหม่สัก4วิคีย์คิดว่าคีย์แค่นี้อาจจะไม่พอเพราะมันอยู่ตรงกลางจอมากเกินไปเราจะเลื่อนไปทางซ้าย1อันก็คือต้องกดชิปค้างแล้วกด P คือเลือก position ขึ้นมาถ้าเรากด P เฉยๆมันจะเหลือแค่ position ใช่ป่ะพอมเป็นS อยู่ใช่ไหมกดชิป P นะครับก็จะมีเปิดตัวนี้ขึ้นมาได้เราก็คีย์ต้นคีย์ปลายอันนี้คีย์เก่าเก็บไว้ก่อนเลื่อนเป็นตอนเก่าไอ้คีย์กลางเราไม่ใช่ละต้องการเลื่อนแค่นี้แต่คนเนี้ยมันอยู่กลางจอมากเราแค่เลื่อนออกไปให้มันออกข้างๆให้หายจอไปนะครับนะแต่อันนี้ที่รู้สึกว่ามันจะเลื่อนไกลไปเอาแค่เพราะว่าเรามองเห็นวิดีโออยู่แล้วมันถึงแค่นี้เราก็เลือกไปแค่นี้โอเคแลมพีวิวก่อนเอาแค่4วิก็พออย่างน้อยก็คือเบาใช่ไหมได้วิดีโอหนึ่งข้าวพอจากนั้นเราก็คิดก่อนว่ามันเร็วหรือช้าเกินไปเราลองดูไทม์ไลน์ตรงนี้ใหม่ลากครอบเหลือแค่นี้พอเอาให้อยู่แค่นี้แล้วกด0ไอ้ตัวเนี้ยเราหาจุดศูนย์กลางมันก่อนศูนย์กลางงานเรากดคอนโทรล R ใช่ไหมหาจุดศูนย์กลางงานก่อนเช่นตรงกลางงานอยู่ช่วงนี้แล้วก็เอาอันเนี้ยเลื่อนให้มาทางอันนี้นิดนึงให้เกินหน่อยเพราะว่าเวลาตอนที่เราจะมองเห็นอ่ะมันก็อยู่ประมาณนี้พอดีอยู่ช่วงกลางๆนิดนึงเพราะเนี้ยมันค่อนข้างเคลื่อนเร็วกับนิดนึงแล้วครับเราเลื่อนออกไปหน่อยก็ได้พี่สึกว่ามันเร็วไปแค่6วิแล้วกันศูนย์ใหม่ฟึบนะตรงเนี้ยมันพอเราเลื่อนเวลาใช่ไหมตัวละครมันเห็นแล้วก็เลื่อนออกไปนิดหนึ่งแฮนด์พ้นพอพ้นปุ๊บเราต้องการใช้แค่นี้แล้วกดอะไร alternate rolling ปึ๊บกดเข้ามานะครับถึงได้เห็นแค่นี้อ่ะลองดูก่อนหมายเครื่องเราตอนนี้ใช้งานแค่นี้ถ้าเราจะเอาง่ายอยากให้มันเบานะครับสมมุติเราพี่คำนวณก่อนพี่ต้องการทำซ้ายขวานะครับ1คือเรา p คอมตัวนี้ออกมาเลย p คอมตัวนี้ออกมาให้เป็นคอมใหม่ก็เป็น control shift 4แล้วเลือกเป็น move all ถ้าเลือก move all คือ key position กับ skill จะไปอยู่ข้างในถ้าเราไม่เลือกถ้าเราเลือก leave all attribute ก็คือจะไปเฉพาะตัวมันแต่คำสั่งยังอยู่ข้างนอกอารมณ์ประมาณนี้เลือก move all เลยคือย้ายไปอยู่ข้างในเลยนะครับแล้วก็ move all ไปปึ๊บเอาใช้จริงๆแค่นี้เห็นป่ะเราก็ทำไง revert มันใช่ไหมแต่ที่ฝั่งตรงข้ามก็ต้องมีคำสั่งชื่อว่า flip กลับกันก็คือมันจะมี flip flopลองดูดิคนนั้นจะได้ป่ะรักษาฟิปไปเฉยฟิปฟิปปอบไปกับหัวฟิปก็คือกลับข้างแล้วก็ฟิปอีกครั้งอีกแป๊บนึงนะอ๋อพี่เลือกผิดมันต้องเลือกฟิปฟลอปแล้วก็เลือกฟิปอีกทีนึงเพราะว่ามันต้องฟิปคือฟิปบนล่างก่อนมันจะกลับกันแล้วก็เลือกฟิปอีกทีนึงฟิปฟลอปแล้วก็ฟิปนี่หรืออีกในนึงดูไปเขียนมาเลยก็ได้แล้วกดสเกลใช่ป่ะแกนนี้ใส่ลบ100แล้วก็อันนี้ก็กดอย่าเชื่อมกันครับเลขเป็น100คือกลับแค่ด้านเดียวนะครับเราได้แล้วถ้าเราจะเอาเบาแล้วก็เรนเดอร์ทั้งชุดนี้ออกไปหรือ
พี่คิดว่าถ้าเราเครื่องไม่แรงเอาแค่นี้ก่อนเป็นชุดที่2นะครับก็เรนเดอร์ออกไปหรือไม่งั้นก็คือรวมคอมนี้ไปเลยมูฟไปไปอยู่ข้างนี้ทั้งหมดแล้วค่อยเรนเดอร์อันนี้ออกมาแล้วก็ตั้งชื่อที่อยู่ใหม่ตามเหมือนเดิมนะครับสมมุติตั้งชื่อว่า key animation 02แล้วกันเราก็สั่งเรนเดอร์ปึ้งมันก็ยังเบาอยู่นะครับแล้วก็ทำทีละขั้นมันอาจจะลำบากตอนแก้ไขเพราะต้องมานั่งเรนเดอร์แต่คราวนี้มันจะง่ายตอนในการประกอบเฉยๆก็คือชิ้นเนี้ยไม่ต้องใช้แล้วเราจะมี key animation ตัวที่2ใช่ไหมลากตัวที่2ใส่เราไม่จำเป็นต้องทำ 3D layer แล้วพี่ดูไปเหตุตัวนี้พี่ดูไปเหตุเหตุเยอะเลยกี่ layer ละ24 layer เอา48 layer เลยนะครับดูความยาวทั้งหมดก่อนทั้งหมดมันยาว20วินะครับแล้วก็คลิกขวา time ไม่ใช่พี่ผิด keyframe assistant แล้วก็ sequence layerนะครับเราก็ปรับโอเวอร์แลปจาก20ปุ๊บเราต้องการให้ห่างกันกี่เฟรมเช่นต้องการให้ห่าง5เฟรมพูดเป็นเฟรมนะเราก็ใส่เป็นเท่ากับว่าตอนนี้1วินาทีมีกี่เฟรม1วินาทีเรามีกี่เฟรมเบส25เท่ากับ1วินาทีมี25เฟรมถ้าเราต้องการให้มันห่างแค่5เฟรมมันก็จะเหลือว่าจาก20วิเต็มใช่มั้ยลบไป5เฟรมก็จะเหลือ 19.20 เพราะว่า20วิ่งไปเห็นไหมมันจะขึ้นเนี่ยเป็นเลขเฟรมเห็นไหม17 19 20 30เนี่ยอันนี้คือเลขเฟรมเท่ากับว่าพอมันครบ1วินาทีเนี่ยโอเคเราดู2วินาทีก็ได้สมมติว่าเราดู2วินาทีใช่ไหม 2.0 ก็เท่ากับ50เฟรมนะครับถ้าต้องการให้มันลดลงมา5เฟรมมันก็คือ20เฟรมนั่นแหละคูณด้วย20เฟรมลบไป5เฟรมก็กลับมา25ลบ5ก็เหลือ20ก็กลายเป็น 19.20 นะครับก็ใส่เป็น 19.20 ทุกอันก็จะห่างแค่5เฟรมเห็นไหมง่ายและดูดีไม่ต้องเหนื่อยตรงเนี้ยคอมเราก็จะไม่เรนเดอร์หนักมากเพราะว่ามันคือวิดีโอเดียวกันแต่ถ้าเราเอาตัวคอมข้างในมาทำเลยเนี่ยมันต้องคำนวณการเรนเดอร์ตัวคีย์เฟรมตั้ง48ครั้งมันก็จะหนักถ้าพี่สุกว่าเอ้ยมันน่าจะห่างกว่านี้นะเพราะสุกว่ามันดูถี่เกินไปเราก็ลากครอบใหม่อะถ้าพี่ต้องการให้ห่าง15เฟรมต้องตามไปเท่าไหร่ถูกต้องครับก็คือ25ลบ10ลบ10 25ลบ10 15ให้มันก็เหลือ10มันก็จะห่างกันมากขึ้นแล้วก็ดูก่อนว่ามันห่างพอเปล่าถ้ามันห่างช่วงเนี้ยช่วงก่อนจะจบเนี่ยมันจะค่อนข้างถี่แต่ช่วงต้นอาจจะดูช้าไปไม่เป็นไรเราก็ดูให้มันจบๆไปถ้าสึกว่าเอ้ยมันหนักแล้วแค่พีวิงชาเลยก็ดูควอเตอร์แล้วพอไม่บอกพี่บีไม่บอกก็สวยไม่ไกลว่าไปดูเลยแล้วก็กำหนดว่า20วิของเราเนี่ยมันเป็นไงบ้างคราวนี้เรารู้แล้วมันขึ้นมาแต่คราวนี้ต้องการมันจบคือเนี้ยมันไม่จบเห็นป่ะไออันที่เกินออกไปเลยเนี่ยเราไม่ต้องการหาอันที่เกินก่อนลบทิ้งไปเลยเราไม่ต้องการใช้แล้วค่อยมาหาว่าตัวสุดท้ายที่มันจะโชว์มุมนี้แล้วหายไปคือตัวที่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ดูน่าจะมาเลเยอร์นี้เลเยอร์นี้ก็หาก่อนว่าเลเยอร์ไหนถ้าเลเยอร์นี้ไม่ใช่เห็นว่าปิดตาแล้วยังไกลไปลบทิ้งไปเลยครับลบทีละตัวก็ได้ลบทีละอันทีละอันนี่ตกเวลาแล้วไอ้นี่ยังคายอยู่ยังถือว่าคายอยู่พี่ไม่เอาก็ได้
ป่ะมันก็จบที่ประมาณพอดีเป๊ะเลยค่ะโอเคเราก็ดูก่อนว่ามันจบไหมที่เราลบไปก็คือเนี่ยแล้วการหาสิ้นสุดให้มันก่อนถ้ากับว่าตอนนี้เราได้1คอมที่มีต้นและจบภายในชิ้นเดียวกันนะครับเราก็เรนเดอร์ชุดนี้ออกไปใช่ไหมเอ็กซ์พอร์ตพี่ตั้งชื่อว่าเป็นเรนเดอร์3นะเรนเดอร์3ก็ตั้งง่ายๆพี่ตั้งว่าคีย์แอนิเมชันคีย์.3พี่ก็สั่งเรนเดอร์พี่ก็รอคราวนี้เวลารอถ้ามันเรนเดอร์หนักใช่ไหมครับเราแค่กดแคปล็อกไว้เครื่องก็จะทำงานไม่หนักมากสังเกตว่ามันก็จะเรนเดอร์ช้าลงนิดหน่อยแต่ไม่ถึงจะช้ามากถ้าเราต้องมานั่งคีย์นะทั้งหมดแล้วทำจนใส่แบ็คโกงแบ็คการ์ดอะไรเนี่ยเครื่องก็จะหนักกดแคปล็อกครับกดแคปล็อกมันก็จะทำการหยุดภาพเห็นไหมเราก็ทำเป็นขั้นๆนะครับพี่ก็ดึงแอนิเมชัน3เข้ามาใช้พี่อาจจะพีคอมใหม่ไปเลยก็ได้คือสร้างคอมโพสิชันใหม่ไปเลยครับเพราะว่านี่เราได้แล้วใช่ไหมกดแคปล็อกกดเพราะงั้นถ้าขึ้นแถบแดงๆนี้แสดงว่ามันแคปล็อกอยู่อันนี้ลองแรมพรีวิวปิดการ์ดนะครับไม่ต้องมานั่งคำนวณละเสียเวลาเพราะมันคือวิดีโอที่เป็นอัลฟาฉะนั้นตอนเซตเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าอยากแก้ไขก็ต้องมานั่งรื้อลายทีละขั้นใหม่มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแต่มันถ้าเราสมมุติเราจบเราแค่ทำงานง่ายๆมันก็ทำให้เราทำงานได้แล้วแล้วก็ทำงานด้วยความรวดเร็วในการส่งไปให้คนอื่นประกอบการทำงานในเพจนี้เนี่ยมันจะเหมาะกันที่ทำประกอบหลายๆคนเช่นสมมติเราวางแผนกันดีๆฝ่ายทำวิดีโออิ๋วนะเรนเดอร์อย่างนี้1ชุดใช่ไหมเป็นชุดมาก่อนหรือเรนเดอร์แค่อิ๋วเป็น PNG มาเคนทำอันนึงนัททำอันนึงอิ๋วทำอันนึงปอทำอันนึงต่างคนต่างทำคนละอันถึงเวลาแค่เอา MOV ที่เป็นอัลฟาเนี่ยมาใช้มันจะทำให้งานทุกคนเร็วขึ้นแล้วค่อยมาดีไซน์ว่าอันนี้จะวิ่งออกลงออกล่างไปบนไปเสียงแล้วงานเราก็จะไม่หนักแล้วมันจะดูมีเนื้องานเยอะขึ้นส่วนเรื่องแบ็กกราวด์เราจะไปดีไซน์หรือจะไปโหลดฟุตเตจโหลดอะไรมานั่นก็เรื่องของเราครับเราจะทำแบ็กกราวด์ต่างหากงดแหละทำแบ็กกราวด์สไตล์ไหนมันก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ลองดูพิเคทตัวนี้ลองขำๆนะที่แค่สมมุติเฉยให้งานเราก็สวยได้ถ้าเรนเดอร์ปุ๊บมันก็จบตัวเนี้ยเราก็ได้ละ20วิแบบใสๆนะครับสมมุติลองใช้คำสั่งลองพีคอมอันนี้ใหม่แล้วเอาไปใส่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มีเยอะแยะไปหมดเลยครับมันจะมีเอฟเฟกต์พวกดิสทอร์ดดิสทอร์ดก็คือทำลายนะครับทำลายทิ้งไปนู่นนี่นั่นคือทำเกี่ยวกับการทำลายภาพทั้งหมดให้มันเละให้มันบิดให้มันเบี้ยวให้มันอะไรก็ได้พวกที่ใส่แว็บก็จะกลายเป็นน้ำมีได้หลากหลายประเภทเนี่ยยืดล่างยืดบนไม่ชอบอันนี้อ่ะก็ไม่เอาไม่ลองใส่มันจะมีพวกแนวมิลเลอร์เป็นกระจกครับปิดเนี่ยปึ๊บเก็บปึ๊บจบนะครับเก็บปึ๊บก็ได้มิลเลอร์ไอ้ฟิฟี่พวกดัดบิดพี่ว่าไม่แนะนำดีกว่าแล้วอีกเอฟเฟกต์ชื่อว่าการ์ดแดนนี่ก็โอเคนะมันจะเป็นการ์ดจะงงไหมเนี่ย
เลือกไปนี่ให้หมดเลยใส่สัก10ก่อนมันมีอนิเมะมันมีหลายตัวครับเอฟเฟคอันนี้มันเลื่อนไปข้างบนอันนี้อย่าไปนี่มันมากพี่แกจะหาให้มันเจ๋งๆหน่อยอันนี้เราไม่ได้ใส่โพซิชันเนี่ยมี X scale เราใส่มันซ้อนกันหน่อยเอาที่นี่เซตเดือดพี่เน้นสเกล X กับ Y กันนะให้มันซ้อนกันมาตัดภาพเป็นชิ้นๆเห็นว่าเนี่ยช่องคือจำนวนสมมติพี่ใส่5กับ5นะช่องก็จะหยาบขึ้นเป็นการ์ดโรเทตก็คือหมุนหมุนตัวการ์ดได้มีหมุนทุกแกนเลยครับอันนี้เลือกสีได้อันนี้โพซิชันเราเอานี่ดีกว่าโรเทชันเนี่ยนะการ์ดก็บิดได้มันก็จะมีโรเทชันก็คือการหมุนอันนี้คือองศาแล้วก็นี่คือออฟเซ็ตก็คือปรับจะปรับไหมปรับแค่ไหนนะเหมือนคล้ายๆกับ 3D เลเยอร์เลยปรับงานของเราให้กลายเป็นเลเยอร์แปลกๆได้แต่คิดว่ามันอาจจะดูเวอร์ไปดูลายตามากหรือเราอาจจะให้มันเป็นแค่แบ็กการ์ดก็ใส่เอฟเฟกต์พวกนี้ค่อนข้างหนักมากๆแล้วก็ใส่ตัวละครเราไว้แล้วเราจะปรับโอปาซิตี้ตัวนี้ลงให้ลดลงนี้เอฟเฟกต์ให้เรามั่วๆได้อีกเยอะครับแต่พวกนี้ตอนนี้ก็จะหนักตัวนี้หน่อยเพราะว่าตัวหลังนี่มันวิดีโอมันซ้อนกันเยอะการเรนเดอร์ก็จะนานมากขึ้นแต่ถ้าเราต้องมาทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกความคงจะแบบไม่ไหวระเบิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคำนวณเยอะเกินใช่ไหมไหนทีนี้ก็เป็นกี่เลเยอร์แล้วแล้วไหนจะไอตัวละครพวกนี้อีกตั้งกี่เลเยอร์ใช่ป่ะ30เลเยอร์เงี้ยพี่จอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราอาจจะปรับเอฟเฟกต์ใส่เข้าไปอีกเช่นใส่เอฟเฟกต์แนวเบลอก็คือให้มันไม่ต้องเด่นถ้ามันมีการแย่งซีนกันท้ายที่สุดถ้าสมมติอันนี้ชัดเราก็ไม่รู้อะไรเด่นมันมั่วไปหมดเลยใช่ไหมเราก็ต้องทำให้ตัวเล็กหนึ่งดรอปลงไปนะครับถ้าดรอปแล้วเราคิดว่ายังไม่พอเราก็ต้องใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเข้าไปอีกเช่นเบลอก็คือทำให้มันไม่ค่อยชัดนะครับก็เป็นการเส้นเบลอจะง่ายๆหน่อยการเส้นเบลอก็ใส่ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ใส่พวกเบลอมันถ้าเรียกว่าเป็นโฟกัสเนี่ยมันก็คือมันหลุดโฟกัสไปแล้วทำให้มันเด่นชัดมากขึ้นอ่ะต่อนะแล้วก็แรมทีวีเห็นอะไรอ่ะประกาศเราก็อลังการครับนี่หนูกินหนูปังฟาร์มเฮาส์กูกินนี่หนูนี่กำลังจ่ายตังค์อยู่ไอ้ต้องซื้อน้ำก่อนกลับแบบว่าพี่หมอที่เป็นคนทำเป็นเพื่อนเลยทำไมตาดีจังพี่มันโตนะที่ไหนเนี่ยที่ไหนโคนทุ่งเออเป็นสามเป็นวิ่งวนเลยไอ้ร้านที่เป็นจบแค่นี้ก็ได้1ท่อนแต่พี่แนะนำว่าแบ็กกราวด์ใส่ทีหลังก็ได้ครับเราจะเรนเดอร์แยกเช่นตัวละครอย่างเดียวไปก่อนแล้วตัวละครเรามีแล้วนี่เราเรนเดอร์แค่แบ็กกราวด์อย่างเดียวไป1จะเรนเดอร์แบ็กกราวด์พื้นดำออกไปเลยมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะมีจบเพราะว่าเราดีไซน์แล้วว่าให้มีตอนจบเห็นป่ะหรือถ้าเราดีไซน์แล้วว่ามันมีขึ้นมีจบแล้วเราได้1ช็อตแล้วเราก็เรนเดอร์ตัวนี้ออกไปได้เลยแล้วถ้าให้เด่นกว่าเดิมเราจะมีตัวละครตัวเนี้ยที่เราทำตั้งแต่แรกเลยตัวที่1ใช่ไหมเอาใส่วางไว้ตรงกลางให้มันใหญ่หน่อยทับทุกตัวเอาไว้จำได้ไหมเนี่ยหือเนี่ยนี่เห็นไหมเราก็ได้ตัวละครที่มีแบ็กกราวด์เท่ๆถ้าไม่ทำแบ็กกราวด์นี้อุ้ยหนักก็เหลือแค่นี้พอก็ได้ตัวนี้นะครับเราจะดูพิเศษนี้ก็ได้เราแบ่งหาเราหาจุดครึ่งกึ่งกลางก่อนอันนี้มัน1280ใช่ไหมแล้วครึ่งหนึ่งเท่าไหร่600
40ช่องมาร์คไว้ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งไอ้โดชิ้นนี้นะครับเราก็แบ่งครึ่งไปแบ่งครึ่งปึ๊บใช่ป่ะเราดูพิเศษแล้วก็ล่ะฟิปฟอปหรือกดสเกลก็ได้ครับอันล็อกแต่อันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องใส่เอาเองครับใส่ข้างหน้าเป็นลบแล้วก็เนี่ยระวังไว้ครึ่งนี้แอปตัวละครสองตัวไอ้พื้นหลังก็ทำเหมือนกันด้วยหลังให้เด็กคล้ายๆกันไอ้ยามารวมล่างนะแค่นี้ก็จบง่ายๆกลับมาแล้วพี่แค่นี้เองครับก็ใช้แค่นี้แล้วดูว่าเราจะเอาอะไรเด่นถ้าจะตัวนี้เด่นใช่ป่ะไอ้แบ็คกราวของเราก็ต้องดรอปลงนี่คือ1ให้มันดำไปดำไปก็ใส่วาไรตี้อ่ะปะให้มันจางลงหรือถ้าชัดเท่าเดิมก็ใส่เบอร์ปรับแฮนด์เบอร์มันแล้วไม่ต้องแย่งสีนะครับถ้าเปิดแบ็คกราวของเราตัวใหม่ด้วยใช่ป่ะแบ็คกราวตัวใหม่ก็ต้องมากกว่าเดิมอีกผมพี่ใส่เบอร์50เนี่ยมันก็ได้เป็นระยะ1 2 3แต่ว่าแบ็คกราวด์ว่ามันจะแย่งซีนเกินไปมันดูลายตามมาก็อาจปรับ opacity ลงผมพี่ใส่สัก5เอาเดี๋ยวมั้ยก็ต้องมีคือแบ็คกราวด์จะได้ดูไม่นิ่งเกินไปเหมือนมีพลังหรือมีอะไรสักอย่างตัวละครได้เด่นที่ตัวนี้ตัวเดียวแต่แสดงว่าฟุตเทจเรามันไม่ค่อยชัดมันก็เลยทำให้คุณภาพงานค่อนข้างดรอปถ้าวิดีโอเราชัดการคีย์สีเขียวออกก็ชัดด้วยคราวนี้พี่รู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันยังเบอร์ไม่พอมันแย่งซีนไปหน่อยต้องเบอร์มากกว่านี้หน่อยแค่นี้ต้องพยายามดูครับอยากให้อะไรเด่นแค่นี้นะครับก็นี่ขนาดนี้แรมรีวิวนี่ยังใช้เวลาหรือถ้าไปทำวิธีดั้งเดิมแบบที่เราทำกันเนี่ยตายเราได้บอกงานไม่เสร็จพี่สอนมากี่นาทีครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะแสดงว่าเราใช้เวลาทำแป๊บเดียวภายใน 3-4 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเราก็ค่อยต้องค่อยแบ่งไงเราต่างคนต่างทำใช่ไหมไม่ได้แบ่งอะไรกันไม่ได้แบ่งซอสดิบๆทำให้มันทำงานได้ยากขึ้นเราก็เรนเดอร์ออกไปนะครับพี่ตั้งชื่อเป็นอะไรไฟนอลแล้วกันแล้วเราก็ปรับพี่ไม่เอาละ MOV แม่งหนักพี่ใส่เป็น H264 ก็ได้เพราะมันจบแล้วไม่ได้ไปทำอะไรต่อนะครับก็เป็น H264 ธรรมดาก็ชัดแล้วแหละแล้วก็เรนเดอร์แค่นั้นเองจบนะครับขั้นตอนการทำงานเราก็จะประหยัดเวลามากขึ้นแต่การแก้ไขมันก็จะลำบากเห็นไหมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วด้วยเทคนิคง่ายๆกดแคปล็อกไว้นะครับเวลาเรนเดอร์จะได้ไม่เสียเวลานี่พี่วางคอมไม่สนิทกันเท่าไหร่เดี๋ยวไล่ทีละคนนะไล่ไฟไปให้แอมนั่งแทนหรือแบ่งๆกันสอนบ้างอย่างเงี้ยคือได้เป็นตัวสอนวิ่งธรรมดาเราเปิดไปมันก็ไม่รู้สึกหรอกเพราะว่ามันกินเซฟไปก่อนเครื่องน้อยถ้าเกิดเราทำงานแบบหนักๆโหดเงี้ยเรนเดอร์เป็นชั่วโมงชั่วโมงเราดูมันก็จะหนักนะมันติดมันต้องจดตั้งแต่แรมทีวีแล้วแหละแล้วเราดูตอนจบดีกว่าโอเคเห็นไหมเราก็ได้งานของเราออกมาแล้วสบายสบายนะครับเรื่อยๆแป๊บเดียวเองแล้วตัวละครมันเลื่อนไกลกันไปหน่อยตัวละครมันเลื่อนถ้าอยู่ตรงกลางซึ่งจริงอาจจะมีตัวละครอีกตัวนึงอยู่ตรงกลางไปเลยก็ได้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจากวิดีโอแค่ตัวเดียวก็ทำให้การเป็นอย่างนี้ได้นะลองดูธรรมดาใช่ไหมสวัสดีชาวมิซี่อีกรอบครับคลิปต่อคลิปสองเราก็สร้างคอมขึ้นมาใหม่แล้วกันเพื่อสร้างสัก1280x720นะครับสแควร์พิกเซล25เฟรมต่อวิสัก20 วิก็พอแล้วกดโอเคใช่ไหมมุดพี่เอาตัวมารีไซรัสขึ้นมาไหนวะนี่ไงเราลากเข้ามาก่อน
เราต้องการสิ่งที่ต้องการก่อนสมมติพี่อยากได้เท่านี้แล้วกันเท่านี้5ดีปึ๊บเราก็ตัดที่เราต้องการก่อนเท่านี้อ่ะปึ๊บเห็นป่ะเขาพยายามช่วยเราอยู่นะเห็นป่ะเขาพยายามให้มันออกนอกซีนไปเนี่ยปึ๊บจบคลิปนี้มีแค่นี้นี่คือรูปวิดีโอที่เราต้องการใช่ป่ะต่อมาเราก็คีย์นะครับเราก็ใส่คำว่าคีย์นี่พี่คีย์ง่ายไม่ได้ซีเรียสอะไรมากใครเลือกคีย์ไปเลยจบเราก็อันนี้เขาบีดสีมาแล้วไงมันก็เลยง่ายนะครับไม่วิดีโอเราที่เราทำมันไม่ชัดแล้วก็ใส่คำสั่งว่า map choker นะครับก็ช่วยกินขอบได้นิดนึงใส่แค่1เดิมไปก็คือช่วยกินขอบเข้ามาหน่อยนึงจะได้ไม่น่าเกลียดมากส่วนเรื่องคีย์ละเอียดเลยเราก็ต้องไปซูมโดยหลักการก็คือต้องซูมแล้วก็ดูพิเคทมามันก็จะช่วยกินได้ดูพิเคทอีกแล้วก็ดูสีที่เหลืออยู่หลายภาพซ้อนกันสมมติพี่พอใจละแค่นี้แหละมันจำกัดไหมว่าต้องดูไม่จำเป็นครับกี่ครั้งก็ได้คราวนี้เราได้ดูตัวนี้แล้วพี่จะเรนเดอร์ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับการที่ทำงานให้ง่ายคือเราควรจะมาคีย์ให้เสร็จแล้วก็เอ็กพอร์ตออกไปเพื่อให้งานเราเบาที่สุดนะครับเราต้องคำนวณอย่างนี้ทุกครั้งเรานั่งทำให้จบทีเดียวเนี่ยมันหนักมากๆนะครับจริงงานที่เราทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นทีดีเลเยอร์เลยสมมุติทำแบบนี้ใช่ไหมพี่ดีไซน์ทีเดียวเลยกับวิดีโอก่อนกดสเกลนะครับไม่ต้องเชื่อมจากอันเนี้ยเป็นลบร้อยที่มี2อันถ้าอยากให้มันเหลื่อมกันนิดนึงก็ตั้งให้มันเหลื่อมได้แบบว่ามีตาเราจะมองจากทางขวามาก่อนดีไซน์คือปุ๊บตาเรามองขวาไล่มานี่เราจะมองมาที่รูปนี้เราวิ่งออกมาทางนี้เป็นการเชื่อมสายตาคนดูง่ายๆนะครับสมมติเราวางอย่างนี้ก่อนวางให้เท่ากันก่อนดูพิเคทขึ้นไปเลยแต่พี่ว่าอย่างเงี้ยมันจะยากเพราะว่าถ้าเกิดเอาดูพิเคทใช่ไหมครับมันจะเป็นการดูพิเคทของแต่ละตัวมันจะไม่ได้มาด้วยกันถ้าเราจะตั้งให้มันห่างเราก็ตั้งห่างไปเลยอย่างนี้แล้วพีคอมมันดีกว่าพีคอมสองตัวนี้ไปเลยคอนโทรล A ใช่ไหมเลือกหรือว่ากดชิปก็ได้คอนโทรลชิป Cพีคอมเป็นตัวใหม่แล้วดูพิเคทตัวนี้ควบคุมง่ายกว่าตอนนี้คอมเรายาวทั้งหมด20วินะครับถ้าพี่ต้องการให้มันห่างกันสัก7เฟรมเราต้องคีย์ตัวเลขใส่เท่าไหร่ในซีเควนซ์เลเยอร์ตอนนี้20เฟรมต้องการให้มันห่างกัน7เฟรมเราต้องตั้งเท่าไหร่จาก20วิได้เท่าไหร่เมื่อกี้เพิ่งสอนเองฮะเอาไปนะกี่เฟรมด้วยการให้มันห่างแค่7เฟรมครับ7เฟรม20วิไม่รู้พี่ทําไม่ทันโจสอนต้องตั้งเท่าไหร่14ตกเลขป่ะเนี่ย25อันนี้ครับเบสอยู่ที่25เฟรมครับพี่เขาบอกอยู่25เฟรมเป็นวินึงต้องตั้งเท่าไหร่ถึงจะห่างกัน7เฟรมเท่าไหร่ครับ8ครับไอ้ตกเลขกันหมดแล้วเท่าไหร่ต้องหักยังไงอ่ะต้องเอาวิตั้งก่อนวิคือ25ใช่ไหมตอนนี้มัน20เอา19ทดไว้ก่อนเพราะมันหักไปแค่7 25ลบ7เหลือเท่าไหร่ตกเลขแล้ว25ลบ7 18ก็เป็นเท่าไหร่จบตกเลขหมด 19.18 19คือวิใช่ไหม18คือเฟรม 19.18 โอ้ตัวเองอ่ะสอนแล้วอ่ะโอ้โหมาเลยทีเดียวงานง่ายๆแค่นี้อ่ะเสร็จเสียงสนใจมันเราไม่ได้เอาเราก็ปิดเสียงไปเราดูก่อนว่ามันห่างกันน้อยไปไหมถ้าสมมติว่าห่างน้อยไปพี่อยากจะห่างสัก13เฟรมต้องตั้งเท่าไหร่9สอนอยู่เมื่อกี้เป็น
เป็นห่างกัน13เฟรมตกเลขหมดแล้ว25ลบ13ได้เท่าไหร่10เป็นเท่าไหร่ 19.2 แค่นั้นเองครับมันก็จะห่างกันขึ้นเห็นไหมวิเห็นไหมก็ที่คีย์เฟรมไว้20วิไงนี่คือเทคนิคแบบหนึ่งนะครับคีย์ก็ได้แล้วพอได้ตัวนี้ใช่ไหมเราก็เอ็กซ์พอร์ตไปให้เป็น MOV เพื่อเอาไว้ทำกับงานอื่นๆได้อีกหรือว่าไปยำใส่ทำแบบเราอ่ะมีโผล่มารูปนึงทำงั้นนะ5วิก็เสร็จเสียเวลาทำอะไรเป็นชั่วโมงไอ้เขาพี่หยุดก่อนอันนี้พี่รู้ว่าพวกเรามีใครสอนบ้างหรือยังก็คือการตั้งเวลาเรนเดอร์ใช่ไหมปกติเราเป็นอะไร AVI เราอยากตั้งให้ทุกครั้งให้เรนเดอร์เป็น MOV นะครับก็มาที่template output modulate นะครับแล้วก็เลือก looseless นะครับ edit ปุ๊บ quick time ปกติเป็น AVI ใช่ไหมเราก็เลือกเป็น quick time RGB alpha นะครับจะติ๊กเสียงหรือไม่ติ๊กก็ได้ถ้าเราต้องการมีเสียงทุกครั้งก็เลือกติ๊ก audio output เอาไว้แล้วกดโอเคพอจะเรนเดอร์คอมนี้ใช่ไหมครับไฟล์ใช่ไหม export ปุ๊บก็เลือกที่อยู่ได้เลยใช่อ่ะพี่ตั้งชื่อละ v2 animation 001ปุ๊บพี่สั่งเรนเดอร์มันก็ได้เป็นอัลฟาออกไปนะครับแล้วการทำงานแบบนี้มันทำให้เครื่องเราเบาไม่ใช่เราทำอะไรก็ไม่รู้หนักยัดยาวไปหมดก็จะหนักแล้วก็เปล่าประโยชน์ในการเรนเดอร์นะครับเราได้คอมนี้แล้วใช่ไหมเราแค่ลากวิดีโอตัวที่เราทำนะครับตัวทำอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่ลากเข้ามาใน After Effects เราก็ New Composition ขึ้นไปใหม่คราวนี้เครื่องเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคำนวณพวกนั้นเพราะตอนนี้เป็นแค่วิดีโอ1ชิ้นไม่ต้องเสียเวลาคีย์เฟรมไม่ต้องเสียเวลาอะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นแค่วิดีโอธรรมดา1ชิ้นนี่เราจะทำอะไรกับมันอีกก็ได้เพราะว่ามันจะเบาทรัพยากรเครื่องเราพี่กลับกันนี้ก็เบาเบาย้อนเย็นใช่แล้วเบากว่าเยอะครับเราทำอะไรกับมันอีกอ่ะเนี่ยเราทำพื้นหลังทำอะไรก็ทำถ้าเราทำพื้นหลังกลัวเครื่องหนักก็เลยเดินแบ็คกราวด์ออกไปก่อนเนี่ยที่พี่ดีไซน์คือพี่ให้มันมีเข้าแล้วก็มันจะได้มีเข้ามาใช่ไหมเข้าปุ๊บแล้วก็หมดออกไปแล้วได้เปลี่ยนเข้าซีนใหม่ได้แค่นี้นะครับง่ายๆเราลองสมมุติพี่ว่าอย่างนี้พี่ลองดีไซน์ขำๆพี่อยากจะให้ภาพประเภทเนี้ยไม่ควรจะดึงขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันแหว่งใช่ไหมเลื่อนเข้ามาอย่างนี้ก็ไม่ควรเพราะว่ามันแหว่งพอเห็นแล้วมันแหว่งมันก็ไม่ควรครับภาพอย่างนี้จะแบ่งเช่นแบ่งครึ่งล่างอย่างนี้พี่สมมุตินะแบ่งอย่างนี้พี่ดูพิเคตตัวนี้ใช่ไหมกด S กลับกันกดล็อกสเกลก่อนแล้วใส่100อันนี้คืออะไรแนวแกนสูงใช่ไหมใส่ลบเป็นลบ100แล้วก็วางให้มันชนกันเราได้วิดีโอใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมแค่นี้ก็ไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องอะไรเยอะแยะนะครับเป็นแบงค์เก่าได้เลยหรือเราจะอีกรอบนึงใช่ป่ะพีคอมใหม่แบ่งครึ่งเอาแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้นี่ก็มาสู่ลูปเดิมที่พี่เคยสอนเรานั่นแหละตัวพิเคตใช่ไหม S กดล็อกครับปรับข้างหน้าคือแกนแนวกว้างใช่ไหมเป็นลูปแล้วก็ได้ข้างขวาแล้วก็มาวางให้มันชนกันวางตรงกลางถ้าเอาก็ได้เอาลองดูใหม่เนี่ยขนาดเนี้ยมันก็กินทรัพยากรเครื่องไปในระดับนึงแล้วนะแต่เราต้องทำทั้งหมดตั้งแต่แรกเวลาเรนเดอร์ก็จะหนักไปอีกนานไปอีกเสียเวลาเปล่าๆเห็นมั้ยคือเราก็ได้งานง่ายๆแล้วก็เรนเดอร์ชิ้นนี้ออกไปถ้าเราชิ้นนี้ไปทำอะไรอีกเราก็ค่อยไปเอามาประกอบอีกรอบนึงพี่ตั้งเป็นอะไร V2.0 Animation 002แล้วกันง่ายดีก็สั่งเรนเดอร์ตอนเรนเดอร์ก็อย่าลืมกดแคปล็อกไว้ปี๊บเลยแคปล็อกเ
ให้โชว์นั่นถ้าเราไม่กดมันก็จะหนักแต่ถ้าวิดีโออย่างเงี้ยคือเรารู้แล้วว่ามันไม่หนักเพราะเอฟเฟคมันไม่ได้มีอะไรเลยใช้แค่เทคนิคง่ายๆทีดีเลเยอร์ก็แทบไม่ต้องทำเลยเราก็ได้วิดีโอเป็น MOV Alpha ซึ่ง MOV Alpha เราจะเอาไปทำอะไรก็ได้เช่นสมมติพี่อยากจะวิดีโอตัวนี้มาทำอะไรเล่นๆต่อเรารู้แล้วว่าการที่วิดีโอมันแหว่งเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่สวยเราก็ลองดีไซน์ใหม่นะครับเนี่ยมีขึ้นมีจบใช่ไหมเราก็ลองปรับใส่เป็นวงกลมแล้วกันเอาแค่นี้ทำแค่นี้มันคือวงกลมที่มีแอนิเมชันอยู่หนึ่งอันพี่เอานี้มาทำ 3D layer ล็อกไว้ก่อนพี่ใช้เป็น custom view นะครับอันนี้ปรับเป็น 3D layer เหมือนกันมาแล้วก็ดูพิเศษตัวนี้ให้เป็น 3D layer จริงๆเห็นไหมเป็น alpha แล้วก็กด position ดูก็ได้ครับว่าเราห่างมาเท่าไหร่สมมติตัวนี้ตัวที่หนึ่งใช่ไหมดูกด position ก่อนทำ160ตัวที่2ปุ๊บเรากด position แล้วดูดีว่าห่างเท่าไหร่ดีก็เป็นแกนใน x y z แกน z นะครับสมมติห่างทีละ200ตั้งแต่200ใช่ไหมตัวที่2 duplicate ก็ position เป็น400ใช่ป่ะเรา duplicate หลายตัวก็ได้ครับกด shift control rolling boy mine ก็คือจะได้ไม่ทับกล้องแล้วกด position ก็เป็น600800 1,000 นี้เราก็ได้วิดีโอที่เหมือนมีมิติมากขึ้นด้วยเห็นปะเก๋มากเราแค่เอากล้องเคลื่อนผ่านตรงรูตรงกลางเนี่ยใช่ไหมแล้วเราอยากได้เยอะกว่านี้เราแค่ขยันอันนี้ก็ใช้ความขยันนิดนึงกด Pเราก็ดังไล่ไป 1,000 ปุ๊บ 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 หมดยังหมดละแค่นี้เองเราก็ดูกล้องเราอยู่ไหนเราปรับเป็น True View แล้วกันได้ดูง่ายๆอันนี้ก็เรียกเป็นแคมเมราที่1ใช่ไหมครับอันนี้ก็คอนโทรลง่ายๆกดตัว C ให้รูปกล้องปุ๊บเราก็แค่คีย์กด P มันใช่ไหมโพซิชันคีย์ต้นไว้ก่อนสมมติตอนต้นปุ๊บให้มันยังไม่มีอะไรขึ้นมาอยู่แล้วเพราะว่าวิดีโอเรามันมาจาก0เลยปึ๊บแล้วก็ดูก่อนนี่ใช่ไหมหมดละกล้องก็เคลื่อนผ่านเราก็รู้ว่ากล้องเคลื่อนผ่านก็ดูว่ากล้องเคลื่อนผ่านกล้องเคลื่อนผ่านเท่าไหร่ครับไอ้นี่2,200ไอ้นี่ก็ใส่2,200เท่ากันก็ได้เพราะว่ามันแหละมันเท่ากันระยะแกนมันเท่ากันก็ใส่เป็น2,400ก็ได้เห็นป่ะมันก็จะเคลื่อนเท่ากับ2,400คือเลยไปแล้วแล้วก็เอาคอมนี้นะครับดูคอมเดียวพอสร้างมันพัดขึ้นมาทำไมเนี่ยเป็นแคมเมราที่หนึ่งแลมพีวิวถามว่าจะเป็นต้องเป็น 3D layer ไหมพี่ก็ไม่รู้ว่าจำเป็นไหมนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้โชว์อะไรที่อยากโชว์ 3D layer ก็คือมันต้องมีการแพนไปทางซ้ายเอียงกล้องทางซ้ายเอียงกล้องทางขวานิดหนึ่งได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็น 3D layer นะเว้ยเพราะอย่างเงี้ย 2D layer ก็ทำได้แค่มีระยะห่างของวิดีโอแค่นั้นเองจากมานี่สลัดกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้หนึ่งก็คือเคลื่อนให้ช้าลงก็ได้สมมติพี่เคลื่อนให้ช้าลงถึง20เฟรมใช่ไหมอันนี้หายไปก่อนมีทางเดียวคือพี่ต้องลดระยะเวลาห่างให้ห่างกว่ากันคือกว่าที่มันจะขึ้นมาก็ให้มีระยะเวลาที่ต่างกันนิดนึงก็อาจจะให้ห่างกันสมมตินี่20วิห่างกัน20เฟรมก็เป็น 19.05จะดูว่าตอนเริ่มแล้วตอนจบมันพอกันไหมสมมตินี่มันจบเท่าไหร่14วิเองเราก็เลื่อนใหม่สัก18.20
มันได้จบเรื่อยๆกับเวลาที่20วิยังไม่พออีกแล้วก็เลื่อนไปอีกนะครับ 18.10 พอดีทุกอย่างคือไม่พอดีกล้องก็คือกล้องเลื่อนผ่านไปแล้วจบแต่คราวนี้มันจะลายตามากขึ้นเพราะละเพราะวิดีโอเรายิ่งเหลื่อมกันมากกว่าเดิมอีกครับมันจะเหมือนงานสมัยก่อนแบบพวกแบบภาพทีดีต้องเพ่งมองอย่างนั้นอ่ะคือเนี้ยภาพเราจะยิ่งแบบมีบาลานซ์ไอ้คืออะไรระยะเวลาของภาพที่หาเอาอีกใช่ป่ะวิดีโอก็จะวิ่งเข้าหากันวิ่งเข้าหากันวิ่งหากันที่เป็นทีดีเลเยอร์จริงๆซึ่งบางทีมันอาจจะดูปวดหัวมากเกินไปพี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สุขภาพมันลายตาแต่พี่อยากให้เราเข้าใจว่ามันก็ทำด้วยเทคนิคประมาณนี้ก็ได้ถ้าสมมุติอย่างที่พี่บอกว่าเฮ้ยมันซับซ้อนเกินไปจะไปฟุตเตจพี่ฟุตเตจอันนี้อยู่สมมุตินะพี่ฟุตเตจอันเก่าฟุตเตจที่ทำไปแล้วก็เลือกวิดีโอพวกนี้ทั้งหมดนะครับแล้วหาวิดีโอใหม่ที่ไซส์เท่ากันพี่กดอันนี้ใช่ไหมกดอัลทิเนตลากมาวางแล้วปล่อยก็เป็นการเปลี่ยนวิดีโอแอนิเมชันของเรานี่ก็เป็น 3D เลเยอร์เหมือนกันถูกต้องอัลทิเนตคลิกซ้ายแล้วลากมาวางแทนนี่เป็นมี2ตัวคือเป็นวิดีโอแต่ว่าแนะนำว่าวิดีโอควรต้องมีไซส์เท่ากันครับนี่ก็เป็นทีเยอะๆของตัวที่มันสู้กันตอนเราเอ็กพอร์ตต้องทำให้เท่ากันเสมอเวลามาแทนที่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะง่ายแต่วันนี้เรามีวงกลมคุมอยู่ไงมันเลยมองไม่เห็นมันเลยเห็นแบบแล้วก็หายไปเห็นแบบแล้วก็หายไปเพราะระยะเวลาเราค่อนข้างห่างอยู่ตัวหนึ่งเกือบ2วิเนี่ยมันห่างแค่1นาที20เฟรมไอ้ห่างแค่1วินาทีกับ20เฟรมแล้วเรามีวงกลมคุมอยู่มันเลยไม่เห็นซึ่งมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าจะทำอะไรพิสดารอย่างนี้ก็ใส่หมุนใส่หมุนก็ได้ครับหมุนหมุนไหนหมุนแกน Z ถ้าหมุนแบบหมุนสุ่มก็ได้วิดีโอจะได้มีความหลากหลายมากขึ้นให้พวกแตกกันไปเลยโอ้โหแค่นั่งดูก็จะอ้วกนะเองเป็นไรจะอ้วกหรอจากธรรมดานะครับสมมุติถ้าเราไม่เอาละโอ้แม่งเยอะเกินเรากลับไปใช้ตัว01ใช่ไหมล่างมาวางให้เป็นนี้แทนก็เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยจะเป็นตัวเดิมเราชอบทำเรื่องไงกลายเป็นเรื่องยากนั้นการทำทีเลเยอร์มีอย่างเดียวก็คือต้องใส่ละDepth of field เชื่อจะแยกระยะได้ว่าอันไหนใกล้อันไหนไกลใช่ไหมเราก็ใส่ Depth of field ถ้าใส่ Depth of field ก็แค่คลิกที่กล้องDepth of field ง่ายปรับระยะนี่แม่งไกลไปให้มันไกลเข้ามานิดนึงใช่ครับก็จะช่วยได้นี่ก็คือแต่ว่าการใส่ Depth of Field พี่พูดตรงๆว่ามันจะกินทรัพยากรเครื่องมากๆโคตรกินเครื่องเลยแต่ว่าก็ทำให้งานเราสวยขึ้นได้เพราะว่ามีระยะใช่ป่ะแต่เราก็ต้องมานั่งเช็คกันว่าเอ้ยช่วงเนี้ยช่วงไหนดีเช่นช่วงนี้โอเคแล้วเราก็กดเก็บไว้ก่อนaperture นะครับ focus blur level แล้วก็ดูช่วงนี้ใหม่ปรับตรงนี้ใหม่ให้มันไกลขึ้นแล้วก็ลดอันนี้ลงนะปุ๊บแล้วก็ปรับตามนิดนึงอันนี้มันอยู่ไกลไงเลื่อนไกลนิดนึง
นี่ชัดได้เห็นนะข้างหน้าชัดและอะไรใกล้ก็จะชัดเห็นว่าอะไรที่ไม่สำคัญก็จะเบลออยู่ข้างหลังก็จะเสริมความเป็นทีเลเยอร์ได้ดีทีเดียวจบคลิปนี้เหลืออะไร17วิก็เรนเดอร์ได้เลยนะครับถ้าเรนเดอร์ตอนไฟนอลแล้วเราไม่ได้ซีเรียสมากก็ปรับแล้วกันให้เป็น H.264 นะครับใส่เสียงไหมไม่ใส่ใส่ก็ได้แล้วแต่แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ใหม่แค่นั้นเองนี่ก็ตั้งเป็นไฟนอล2แล้วกันแล้วก็กดเรนเดอร์เรนเดอร์เป็น H.264 ค่อนข้างเบานะครับแล้วก็อย่างคือด้วยหลักการที่เราทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างทำให้เครื่องประหยัดทรัพยากรค่อนข้างมาก API เขาเลิกใช้กันแล้วเลิกพูดไปเลย API อ่ะตกยุคไปแล้วกดแคปล็อกนะครับมันจะได้สบายขึ้นไอพี่เดียไม่สอนเหรอพี่ฟ้องพี่เดียเพราะพี่เดียสอนแต่เราไม่รู้จักจำเสร็จแล้วนะครับเราก็ดาวน์โหลดได้เลยนะตายมีการจีบกันเล็กๆน้อยๆเห็นนะแล้วซุบชัดแต่ที่ภาพวิดีโอเราไม่ถึงกับชัดมากใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เราแบบไม่ได้คุณภาพที่ชัดเต็มที่แค่นี้งานง่ายๆก็ทำให้ดูตื่นตาตื่นใจมากขึ้นกลับไปทำมาใหม่ไปเลย